สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ว่าพีพี125ครับจากที่ผมได้โพสต์ตอนกลางวันนะครับว่าวันนี้เนี่ยจะมาพูดเรื่องกลูตาไทโอนนะครับกลูตาไทโอนนะครับเป็นสารที่มีอยู่ในร่างกายอยู่แล้วสร้างด้วยโปรตีนต่างๆนะครับปกติแล้วเนี่ยกลูตาไทโอนถ้ามันใช้แล้วหมดมันก็จะสร้างใหม่ได้นะครับวนเวียนเป็นวัฏจักรของมันอยู่แล้วกลูตาไทโอนเนี่ยมีหน้าที่สำคัญในการกำจัดสารพิษต่างๆในร่างกายนะครับเอกสารการแพทย์แล้วก็พวกงานวิจัยต่างๆนะครับออกมานำเสนอว่ากลูตาไทโอนเนี่ยจะสามารถมีมากขึ้นได้โดยการรับประทานพวกโปรตีนต่างๆที่เป็นตัวตั้งต้นเริ่มต้นของการผลิตกลูตาไทโอนเนี่ยจะสามารถผลิตกลูตาไทโอนได้มากกว่าการรับประทานกลูตาไทโอนเข้าไปโดยตรงเลยนะครับโดยการรับประทานกลูตาไทโอนเข้าไปตรงๆเนี่ยจะมีการดูดซึมที่ต่ำนะครับน้อยมากน้อยจริงๆครับแล้วที่เมืองไทยเราขายกันนี่มันอะไรล่ะกลูตา 100,000 แล้วก็มีข่าวมาเหมือนกันนะครับว่าพวกกลูตาไทโอนที่นำมาฉีดหรือว่าที่นำมาขายในประเทศไทยนะครับทางบริษัทจากจีนจากแถบๆนี้นะครับผลิตยาปลอมนะครับคืออันตรายนะครับเนี่ยจากการที่เห็นเองเนาะแล้วก็ดูรูปทางอินเทอร์เน็ตคือมันไม่มีอย.ครับปกติอาหารเสริมเนี่ยมันต้องมีอย.ถึงคุณจะมี GMP มีฮาลาลแต่คุณไม่มีอย.คุณผิดกฎหมายนะฮะอีกเรื่องนึงที่จะเน้นย้ำนะครับก็คือเรื่องอย.เนี่ยคือถ้าเป็นอาหารเสริมอาหารต่างๆนะครับต้องมีเลขทะเบียนอย.นะครับหรือจะเป็นพวกสารเคมีก็แล้วแต่อย่างไอเนี่ยฮะเกรดไอนี่ก็มีอย.อยู่ตรงนี้นี่น้ำดื่มก็มีอย.อยู่ตรงนี้อย.อยู่ตรงนี้ที่ถูกกฎหมายจะมีอย.หมดยกเว้นยายาจะไม่มีอย.นะครับแต่ยาจะมีทะเบียนยาแทนแล้วเขาจะเขียนระบุไว้ว่าทะเบียนยาหมายเลขหรือเล็ก number REGNO จุดนะฮะเล็ก number แล้วก็ต่อด้วยตัวเลขถ้าไปเจอโฆษณาแล้วบอกว่าเนี่ยยาชั้นได้อย.ให้ฟันธงไปเลยครับว่าแม่งโกหกคือตอนเด็กๆจำได้ว่าเคยเรียนมาว่าเราควรกินอาหารขนมถุงๆนะฮะที่มีตราอย.อาหารเสริมก็เหมือนกันนะฮะคือมันต้องมีอย.ก่อนผมไปเจอกลูตาไทโอนมายี่ห้อนึงนะครับตลกมากเลยก็บอกว่าผลิตภัณฑ์ของเขาเนี่ยมีกลูตาไทโอนจำนวน 100,000 100,000ในที่นี้คือ 100,000 มิลลิกรัมนะครับตีสว่านกล่องนึงมี10เม็ดเนาะเม็ดนึงนะมีกลูตาไทโอน 100,000 มิลลิกรัมนะครับก็คือตกที่เม็ดละ 0.1 กิโลกรัมรวม10เม็ดก็1กิโลกรัมพอดีแล้วก็ไม่รวมสารประกอบอะไรต่างๆที่มีอยู่ในนั้นทั้งวิตามินซีจำนวนเป็นหมื่นที่แน่ๆคือกล่องนึงอ่ะมันเกิน1กิโลกรัมแน่ๆแล้วคือคุณยกไหวแน่ยกกันลอยเลยเห็นแล้วแบบเหี้ยคือถ้าเอะใจนิดนึงแล้วลองแปลงหน่วยดูนะครับจากมิลลิกรัมเป็นกิโลกรัมเนี่ยเราจะพบได้ว่าไอ้พวกนี้เนี่ยคือแม่งตุ๋นหมูชัดๆอ่ะผลข้างเคียงของกลูตาไทโอนนะครับก็มีหลายๆอย่างเนาะมาพูดถึงเรื่องการฉีดกลูตาไทโอนแล้วกันการฉีดกลูตาไทโอนนะครับคืออย่างแย่ที่สุดก็คือเกิดสตีเฟนจอห์นสันซินโดรมก็คือเกิดเป็นอาการแพ้รุนแรงนะครับลองไปเสิร์ชใน Google ดูได้แล้วก็จะเห็นภาพเนาะก็น่ากลัวเหมือนกันแหละถ้าอย่างเบาๆก็มีแค่สีม่านตาครับสีม่านตาแล้วก็ทำจางลงแล้วก็ทำให้เรติน่ามีปัญหาเรติน่าคือจอรับตาข้างในอะครับอารมณ์เหมือนเป็นตัวรับภาพทำให้เรามองเห็นว่าภาพมันเป็นยังไงแบบนั้นมีปัญหานะครับการฉีดกลูตาไทโอนนะครับมันผิดกฎหมายเนาะให้ใครก็ไม่รู้ฉีดให้เนี่ยไม่รู้ว่าเครื่องมือเขาสะอาดหรือเปล่าคนที่ฉีดคิดยังไงอยู่อาจจะห่วงสวยมากเกินไปหรือเปล่าคือสวยแต่ว่าตายหรือว่าบาดเจ็บร้ายแรงหรือเกิดอาการแพ้รุนแรงมันไม่คุ้มกันนะครับแล้วก็ถึงคุณฉีดไปแล้วมันก็ไม่ได้อยู่ถาวรนะกลูตาไทโอนเนี่ยคือสักพักหนึ่งร่างกายก็จะปรับคืนสู่สมดุลใหม่ครั้งหนึ่งไอ้กลูตาไทโอนที่มันเกินไปมันก็จะถูกย่อยสลายเปลี่ยนไปเป็นโปรตีนใหม่อีกครั้งหนึ่งนะครับไม่ต้องพูดถึงเลยนะครับกับการรับประทานกลูตาไทโอนเข้าไปเนี่ยก็คือมันยังไงมันก็ย่อยเป็นโปรตีนนะฮะเพื่อไปซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอต่างๆก็ไม่ได้เอาไปสร้างเป็นกลูตาไทโอนหรอกก็จะถูกย่อยไปอาจจะเป็นสร้างอย่างอื่นยกเว้นว่ากลูตาไทโอนของคุณขาดแคลนจริงๆนะครับโอเควันนี้ก็เดี๋ยวพอแค่นี้ก่อนแล้วกันเนาะเพราะว่าแบตกล้องไม่ไหวแล้วแล้วก็เวลาใกล้จะหมดลงเต็มที่แล้วแล้วพบกันใหม่กับวันพฤหัสหน้ากับผมไอ้จ๊อบนะครับไม่รู้ว่าจะได้พูดอะไรมีสาระอย่างนี้อีกหรือเปล่าก็หากมีปัญหาสุขภาพสงสัยก็มาโพสต์ไว้ได้ในเพจนะครับตอนนี้เรามีเพจแล้วเพจคือก็ตรงตัวครับ walk pp 125ไปเสิร์ชกันนะครับใน Facebook walk pp 125แล้วไปกดไลค์กดแชร์เย้โอเคครับไว้เจอกันคราวหน้าครับผมไอ้จ๊อบนะครับในวันพฤหัสแล้วก็เกมวันเสาร์
แล้วก็เม่นวันอาทิตย์นะครับแล้วก็ที่จะลืมไม่ได้เลยจริงๆมะนาวของเราวันพุธที่ไทยครับหรือวันอังคารที่อเมริกาแล้วเจอกันครับสวัสดีครับ อย่าลืมนะครับยาไม่มีอย.นะครับยามีเลขทะเบียนยาไม่มีอย.